สวัสดีค่ะเด็กๆครูจริยาพรทรัพย์เมฆนะคะวันนี้พบกับครูจริในทักษะการคิดทางคณิตศาสตร์หรือ Enlistment นะคะชั้นประถมศึกษาปีที่3เรื่องสามเหลี่ยมปริศนาแค่ชื่อเรื่องก็น่าสนุกแล้วใช่ไหมคะเรื่องที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้เกี่ยวกับอะไรเราไปดูพร้อมกันเลยค่ะนักเรียนคะเรื่องที่เราจะเรียนรู้กันในวันนี้เกี่ยวข้องกับรูปสามเหลี่ยมนะคะเด็กๆยังจำได้หรือเปล่าคะว่ารูปสามเหลี่ยมมีลักษณะอย่างไรรูปสามเหลี่ยมคือรูปปิดที่ประกอบไปด้วยมุมสามมุมและด้านสามด้านที่เป็นส่วนของเส้นตรงนะคะนักเรียนคะก่อนที่เราจะเข้าสู่เนื้อหาวันนี้ครูจะรีมีเกมสนุกสนุกมาให้นักเรียนเล่นกันนะคะแต่จะเป็นเกมเกี่ยวกับอะไรเราไปดูพร้อมๆกันเลยค่ะภาพที่นักเรียนเห็นตอนนี้นะคะมีรูปสามเหลี่ยมซ่อนอยู่ทั้งหมด5รูปครูจริจะจับเวลานะคะเด็กๆช่วยครูจริหาหน่อยค่ะว่ารูปสามเหลี่ยมทั้ง5รูปซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างครูเริ่มจับเวลานะคะหมดเวลาค่ะเป็นยังไงบ้างคะหาเจอครบทั้ง5รูปหรือเปล่าครูเฉลยนะคะรูปที่1อยู่ตรงกรอบรูปนะคะรูปที่2และรูปที่3อยู่ตรงโคมไฟนะคะรูปที่4อยู่ตรงโซฟานะคะและรูปที่5อยู่ตรงพรมนะคะนักเรียนที่หารูปสามเหลี่ยมครบทั้ง5รูปเก่งมากเลยค่ะภาพต่อไปนะคะมีรูปสามเหลี่ยมซ่อนอยู่ทั้งหมด5รูปเด็กๆลองสังเกตดูนะคะว่าซ่อนอยู่ที่ไหนบ้างครูจะรีเริ่มจับเวลาค่ะหมดเวลาค่ะครูเฉลยรูปที่1อยู่ตรงหน้าต่างรูปที่2อยู่ตรงโต๊ะตรงนี้นะคะรูปที่3อยู่ตรงกรอบรูปบนผนังด้านหลังนะคะรูปที่4อยู่ตรงผมของนักเรียนค่ะและรูปที่5อยู่ตรงชั้นวางของค่ะนักเรียนที่หารูปสามเหลี่ยมครบ5รูปเก่งมากเลยค่ะนักเรียนได้ทบทวนและเล่นเกมเกี่ยวกับรูปสามเหลี่ยมกันไปแล้วนะคะต่อไปครูจริจะพานักเรียนเข้าสู่เนื้อหาที่เราจะเรียนรู้ในวันนี้กันค่ะถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนรู้พร้อมกันเลยนะคะตัวอย่างที่1จากรูปมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปแนวคิดเราจะเริ่มต้นจากการสังเกตว่ารูปที่โจทย์กำหนดให้มีรูปสามเหลี่ยมอยู่กี่ขนาดนะคะโดยจากการสังเกตนักเรียนจะเห็นว่ามีรูปสามเหลี่ยมอยู่2ขนาดคือขนาดเล็กและขนาดใหญ่โดยพิจารณาสามเหลี่ยมขนาดเล็กจะสังเกตเห็นว่ามีความยาวด้านละ1หน่วยและรูปสามเหลี่ยมขนาดใหญ่จะมีความยาวด้านละ2หน่วยนะคะเมื่อเรารู้ว่ารูปที่โจทย์กำหนดให้มีรูปสามเหลี่ยมอยู่2ขนาดต่อไปเราจะต้องหาว่ามีรูปสามเหลี่ยมขนาดเล็กและขนาดใหญ่อย่างละกี่รูปมาเริ่มนับกันเลยค่ะเริ่มจากมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ1หน่วยกี่รูปจะได้1 2 3 4ดังนั้นมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ1หน่วย4รูปนะคะ
นอกจากนี้นักเรียนอาจจะมีวิธีการนับอีกหนึ่งวิธีคือนับจำนวนรูปสามเหลี่ยมในแต่ละชั้นและนำจำนวนที่นับได้มาบวกกันค่ะชั้นที่1มีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ1หน่วย1รูปชั้นที่2มี1 2 3มี3รูปนะคะดังนั้นมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ1หน่วย1บวกด้วย3เท่ากับ4รูปนะคะต่อไปเราจะหาว่ามีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ2หน่วยกี่รูปนะคะจะได้1รูปนักเรียนลองสังเกตดูสิคะว่านอกจากรูปนี้ยังมีรูปอื่นอีกหรือไม่ไม่มีถูกต้องค่ะเพราะถ้าเราลองพลิกรูปสามเหลี่ยมดังภาพจะเห็นว่าไม่ได้นะคะดังนั้นมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ2หน่วยมี1รูปนะคะจากมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้าน1หน่วย4รูปมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้าน2หน่วย1รูปดังนั้นมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด4บวกด้วย1เท่ากับ5รูปนะคะเป็นยังไงกันบ้างคะเด็กๆผ่านไป1ตัวอย่างแล้วไม่ยากเลยใช่ไหมคะเพื่อความเข้าใจมากยิ่งขึ้นเราไปดูตัวอย่างต่อไปกันเลยค่ะตัวอย่างที่2จากรูปมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปแนวคิดนะคะจากรูปที่โจทย์กำหนดให้ก่อนอื่นให้เด็กๆลองสังเกตดูก่อนนะคะว่ามีรูปสามเหลี่ยมอยู่กี่ขนาดถูกต้องค่ะเด็กๆจะเห็นว่ามีรูปสามเหลี่ยมอยู่3ขนาดคือขนาดเล็กมีความยาวด้านละ1หน่วยขนาดกลางมีความยาวด้านละ2หน่วยและขนาดใหญ่มีความยาวด้านละ3หน่วยค่ะเมื่อเราทราบแล้วว่ามีรูปสามเหลี่ยมอยู่3ขนาดต่อไปเราจะหาว่าแต่ละขนาดมีกี่รูปโดยใช้วิธีการนับนะคะมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ1หน่วยกี่รูปเรามานับพร้อมๆกันเลยค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9จะได้ว่ามีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ1หน่วย9รูปค่ะนอกจากวิธีนี้นักเรียนอาจใช้วิธีการนับจำนวนรูปสามเหลี่ยมในแต่ละชั้นและนำจำนวนที่นับได้มาบวกกันก็ได้นะคะจะได้ว่าชั้นที่1มีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ1หน่วย1รูปชั้นที่2มี1 2 3 3รูปนะคะชั้นที่3มี1 2 3 4 5 5รูปนะคะดังนั้นมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ1หน่วย1บวกด้วย3บวกด้วย5เท่ากับ9รูปนะคะเมื่อเราทราบจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ1หน่วยแล้วต่อไปเราไปหาจำนวนรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ2หน่วยกันค่ะมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ2หน่วยกี่รูปเรามานับไปพร้อมๆกันเลยค่ะจะได้1
2 3 3รูปนะคะซึ่งถ้าคุณจะรีรองพลิกรูปสามเหลี่ยมดังภาพนักเรียนจะเห็นได้ว่าไม่ได้นะคะดังนั้นจึงมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ2หน่วยเพียง3รูปค่ะนักเรียนต่อไปมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ3หน่วยกี่รูปนักเรียนลองสังเกตและช่วยครูจริยนับสิคะว่ามีอยู่กี่รูปมี1รูปค่ะถูกต้องค่ะเก่งมากนะคะจากมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ1หน่วย9รูปมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ2หน่วย3รูปและมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ3หน่วย1รูปดังนั้นมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด9บวกด้วย3บวกด้วย1เท่ากับ13รูปนะคะก่อนที่จะเริ่มตัวอย่างที่3ครูจริจะให้เด็กๆพักสายตาสักครู่นะคะเด็กๆคะเรื่องที่ครูเลือกนำมาสอนนักเรียนในวันนี้จะช่วยนักเรียนได้ฝึกทักษะการสังเกตและการแก้ปัญหาอย่างเป็นขั้นตอนนะคะหลังจากผ่านไป2ตัวอย่างนักเรียนเข้าใจมากยิ่งขึ้นหรือเปล่าคะหมดเวลาพักสายตาแล้วค่ะนักเรียนเราไปดูตัวอย่างที่3กันต่อเลยค่ะตัวอย่างที่3จากรูปมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมดกี่รูปสำหรับตัวอย่างนี้เรามาคิดไปพร้อมๆกันเลยนะคะแนวคิดเริ่มจากการหาว่ารูปที่โจทย์กำหนดให้มีรูปสามเหลี่ยมอยู่กี่ขนาดนักเรียนลองสังเกตดูสิคะมีกี่ขนาดคะนักเรียนถูกต้องค่ะมีอยู่4ขนาดนะคะคือรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ1หน่วยรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ2หน่วยรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ3หน่วยและรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ4หน่วยโดยตอนนี้เรารู้แล้วว่ามีรูปสามเหลี่ยมอยู่4ขนาดนะคะดังนั้นสิ่งที่เราจะต้องทำต่อไปก็คือการหาว่าสามเหลี่ยมแต่ละขนาดมีอย่างละกี่รูปนะคะมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ1หน่วยกี่รูปนักเรียนลองสังเกตและช่วยครูจริยนับสิคะว่ามีอยู่กี่รูปมี16รูปถูกต้องค่ะเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันอีก1รอบนะคะ1 2 3 4 5 6 78 9 10 11 12 13 14 15 16จะได้ว่ามีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ1หน่วย16รูปนะคะหรือนักเรียนอาจจะใช้วิธีการนับจำนวนรูปสามเหลี่ยมในแต่ละชั้นและนำจำนวนที่นับได้มาบวกกันจะได้ชั้นที่1มีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ1หน่วยจำนวน1รูปชั้นที่2มี1 2 3 3รูปนะคะชั้นที่3มี1 2 3 4 5มี5รูปนะคะและชั้นที่4มี1 2 3 4 5 6
7มี7รูปนะคะดังนั้นมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ1หน่วย1บวกด้วย3บวกด้วย5บวกด้วย7เท่ากับ16รูปนะคะต่อไปมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ2หน่วยกี่รูปเดี๋ยวเรามานับไปพร้อมๆกันเลยนะคะ1 2 3 4 5 6ครบหรือยังคะนักเรียนใช่ค่ะยังไม่ครบนะคะเพราะถ้าเราพลิกรูปสามเหลี่ยมดังรูปจะเห็นว่ายังมีรูปสามเหลี่ยมอีก1รูปรวมเป็น7รูปนะคะดังนั้นมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ2หน่วย7รูปนะคะต่อไปเราก็จะหาว่ามีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ3หน่วยกี่รูปจะได้ว่ามี1 2 3มี3รูปนะคะครบหรือยังคะนักเรียนครบแล้วนะคะดังนั้นมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ3หน่วย3รูปเก่งมากค่ะสุดท้ายนะคะมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ4หน่วยกี่รูปจะได้ว่ามี1รูปค่ะดังนั้นมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ4หน่วย1รูปนะคะเด็กๆจากมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ1หน่วย16รูปมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ2หน่วย7รูปนะคะมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ3หน่วย3รูปและมีรูปสามเหลี่ยมที่มีความยาวด้านละ4หน่วย1รูปดังนั้นมีรูปสามเหลี่ยมทั้งหมด16บวกด้วย7บวกด้วย3บวกด้วย1เท่ากับ27รูปนะคะนักเรียนได้เรียนรู้เรื่องสามเหลี่ยมปริศนาไปแล้วนะคะถ้านักเรียนยังไม่เข้าใจนะคะสามารถย้อนกลับไปดูคลิปวิดีโอใหม่อีกครั้งนะคะหรือศึกษาเพิ่มเติมได้จากใบสรุปความรู้แต่ถ้านักเรียนเข้าใจแล้วนะคะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมเรื่องสามเหลี่ยมปริศนาในกรณีที่ไม่สามารถปริ้นใบกิจกรรมได้นะคะให้นักเรียนเขียนคำตอบใส่ในกระดาษ A4แล้วถ่ายรูปส่งในบทเรียนออนไลน์นะคะสำหรับวันนี้ครูจริสวัสดีค่ะ